นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับยังเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอในร่างสัญญาการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับช่วงบางซื่อรังสิตระยะที่2ในวงเงิน 38,203 ล้านเยนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 10,000 ล้านบาทพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอขอกู้เงินในนามรัฐบาลไทยจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นด้วยว่าใจกล้าสำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสีแดงนะครับช่วงบางซื่อรังสิตระยะที่2วงเงิน 38,203 ล้านเยนหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังนะครับได้เสนอขอความเห็นชอบในร่างสัญญากู้เงินที่รัฐบาลไทยจะมีต่อโครงการใจกล้าซึ่งเป็นของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขออนุมัติให้กู้เงินในนามของรัฐบาลไทยโดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็ส่งต่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.เป็นผู้กู้ยืมเงินต่อจากกระทรวงการคลังซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามนั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเงินกู้จากแหล่งเงินภายในประเทศอีก 10,000 ล้านบาททำให้จำนวนเงินทั้งโครงการของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงรวมแล้ว 42,700 ล้านบาทซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบปรับปรุงร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตโดยระเบียบฉบับใหม่นั้นให้อำนาจแก่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในการขอข้อมูลเอกสารหรือว่าเจ้าหน้าที่มาชี้แจงครับเมื่อหน่วยงานของรัฐมีเงินขาดบัญชีหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ทุจริตนอกจากนี้หน่วยงานต่างๆที่มีการทุจริตหรือว่ามีเงินขาดบัญชีต้องส่งรายงานให้สำนักปลัดทราบด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาการดำเนินการทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้ดำเนินการอะไรไปบ้างโดยต้องรายงานเป็นระยะครับในทุก4เดือนส่วนเรื่องการปรับลดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นไปศึกษาและพิจารณาให้รอบคอบก่อนนะครับว่าจะนำกลับไปใช้วิธีการในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามรูปแบบเดิมได้หรือไม่นั่นคือการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ของแต่ละจังหวัดแทนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพียงอัตราเดียวทั้งประเทศเหมือนสมัยรัฐบาลที่ผ่านมา